สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าตะวันโด่ง9โมงเช้าครับทางช่องเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23ครับคุณพระช่วยครับครับผมก็เรื่องราวความเป็นไทยดูวัฒนธรรมด้วยความบันเทิงก็ที่นี่เลยครับผมธรรมดาแล้วช่วงนี้คือช่วงฝรั่งเรียนไทยครับผมแต่วันนี้พิเศษครับยังไงครับผมใช้ชื่อช่วงว่าฝรั่งรักไทยฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาในเมืองไทยมาทำงานมาเรียนบางคนอยู่เลยอ่ะแล้วก็พูดภาษาสื่อสารเราได้คล่องนะคล่องไม่พอพูดภาษาถิ่นได้ด้วยก็เหมือนกับฝรั่งที่ไปอยู่แถวอีสานน่ะครับผมเราดูแปลกหูแปลกตาไปเลยนะธรรมดาพูดภาษาไทยก็เก่งแล้วนะเก่งแล้วแต่ก็ยังมีสำเนียงของฝรั่งอยู่นะแต่ไปอีสานแล้วผู้ภาษาท้องถิ่นมันดูน่ารักอ่ะเพราะบ้านเราภาษาได้เยอะมากเลยนะครับมีหลากหลายภาษาแล้วก็หลากหลายสำเนียงใช่ภาษาท้องถิ่นอย่างบ้านผมเนี่ยสุโขทัยก็จะมีสำเนียงสุโขทัยใช่สุโขทัยพิษณุโลกไปไหนมาเล่าไปไหนมากินข้าวแล้วกินแล้วมันไปกินข้าวกินแกงไก่บ่อนมันเป็นความน่ารักของภาษานะใช่แล้วจะพูดสั้นไปไหนอ่ะเนี่ยไปพิษโลกอุตรดิตถ์นะไปอุตรดิตถ์อุดดิตไปเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสั้นนี้ไหมไปเลยครับโอ้ไปไกลวันนี้พิเศษครับเราจะมาเรียนรู้ภาษาถิ่นกับฝรั่ง3ท่านด้วยกันแสดงว่า3ท่านนี้บอกว่าอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างนานใช้ชีวิตคลุกคลีกับคนไทยจนผมว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนไทยแหละแต่หน้าฝรั่งได้ภาษาท้องถิ่นเลยพูดได้เลยนะครับคุณอุดมสุขเสน่ห์ครับคุณคริสโตเฟอร์เชฟและคุณอิงกฤษวิสานีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้แบบบ้านๆเลยนะบ้านๆเลยไม่มีเก้าอี้นั่งกับพื้นนี่แหละเดี๋ยวนั่งกับพื้นเลยนั่งกับพื้นเลยคุยกันแบบญาติพี่น้องเลยพวกเรานั่งโอ้โหไปไหนยังไงกันแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวขอไล่ทีละท่านคุณอุดมคนไหนฮะคุณอุดมสวัสดีครับผมอุดมครับอุดมครับผมเดี๋ยวคุณอุดมถามโทษนะเมื่อกี้คุณเท่งถามว่ามีชื่อฝรั่งมาก่อนไหมมีครับนี่ครับชื่อแอลเลนลองครับไม่ใช่เอเลี่ยนนะครับแอลเลนลองมีมุกด้วยโอ้ไม่แล้วมันไปเปลี่ยนชื่อเป็นอุดมเมื่อไหร่โอ้หลายปีแล้วครับจะเกือบ20ปีแล้วครับจริงๆเปลี่ยนตามกฎหมายอเมริกาเพราะว่าผมไม่มีสัญชาติไทยครับต้องไปเปลี่ยนในพาสปอร์ตเปลี่ยนในพาสปอร์ตแล้วถึงจะมาใช้ชื่ออุดมสุขเสน่ห์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้แสดงว่าจนที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ภาคเหนือยังแปะครับผมลูกแพร่มาครับลูกแพร่ลูกแพร่ครับนะฮะท่านที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิงกฤษนะอิงกฤษวิสานีอันนี้ต่างกันเลยชื่อฝรั่งเชียวแต่ว่าเป็นลูกครึ่งอะค่ะเหรอคุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้คนนครศรีธรรมราชคนนครใช่ค่ะคุณพ่อเหรอครับพ่อเป็นคนออสเตรียออสเตรียเมืองจิงโจ้เหรอใช่อันนั้นออสเตรเลียเฮ้พ่อเป็นคนออสเตรียแต่ว่าหนูอ่ะคือเกิดในเมืองไทยแต่หนูเกิดในกรุงเทพนะแต่พูดภาษาใต้กับญาติเพราะว่าที่บ้านหนูอ่ะคือเป็นคนใต้กันอยู่กันแบบว่าติดเป็นเหมือนชุมชนคนใต้แล้วก็ต้องพูดภาษาใต้ในกรุงเทพนี้แหละก็เลยจะแร่งตายได้ฉับแร่งตายได้ฉับหนูได้เลยดีบ้าคนที่3ครับคนนี้ครับผมคริสโตเฟอร์เชฟครับสวัสดีครับครับผมของผมก็จะเป็นการที่พ่อผมแกจะมาเที่ยวไทยปีนึงแล้วแกก็เลยชวนว่าไปด้วยไหมตอนนั้นผมก็8ขวบก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวไปด้วยไปเที่ยวกับพ่อสักปีนึงนี่ก็ผ่านมาจะ17ปีแล้วนะฮะก็ยังไม่กลับสักทีเลยพ่อเดี๋ยวนี้อยู่ที่ขอนแก่นกับสารคามครับซึ่งผมก็มาโตที่อุดรแล้วก็สารคาม2ที่ครับมาเรียนมาทำมาหากินที่นี่เลยครับผมตั้งแต่8ขวบก็เรียนโรงเรียนไทยปกติทุกอย่างเหมือนเด็กไทยนี่แหละปัจจุบันอยู่จังหวัดปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับกรุงเทพเดี๋ยวที่จะพูดเดี๋ยวแทบมาเที่ยวกับคุณพ่อมาเที่ยว2คนครับผมกะมาเที่ยวปีนึงครับผมคนบ้าเลยมาเที่ยวปีนึงอยู่อีสานนานมาก10ปีครับอยู่รวมๆใช่ฮะว่าวได้หมดเลยครับก็เดี๋ยวหมดเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวตามภาคตัวเองก่อนคุณอุดมแพร่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาผมจืออุดมสุขเสน่ห์ครับลูกมึงแปรมาเนี่ยครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้ร่วมรายการเนี่ยครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เสียงภาคนะเสียงตัวเองนะครับน้องแหล่งตายค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้หนุ่ยก็มาจากลูกล้านขนค้อนนะคะมาเป็นคนเป็นตัวแทนนาฝรั่งเล่งตายให้คนใต้ทุกคนนะคะวันนี้จะมาลำโนราก็วันนี้อีมาลำโนราอย่างนี้ลำโนราแล้วก็ชักนั่งลงเลยนั่งลงเลยนี่อย่างนี้ไปที่ใต้ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกระซื้อบักคิดหรือเสียเอิญมาบักสมคิดก็ได้กับมาเป็นตัวแทนชาวอีสานนะครับผมจังได้ก็อยากให้ม่วนชื่นไปน้ำกันเด้อครับผมขอบคุณหลายๆมันเกิดอะไรขึ้นขณะเราคนไทยเนี่ยนะเรายังพูดสำเนียงไม่ได้นี่สำเนียงคืออีสานเลยใต้เลยเหนือเลยเหตุผลของทั้ง3ท่านที่อยากพูดหรืออยากเรียนรู้ภาษาถิ่นล่ะนอกจากภาษากลางที่เราคุยกันนะก็เหตุผลลึกๆคงไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมบังคับเพราะว่าอยากคุยเขาเรื่องใช่แล้วอยากให้เขารักเราเราเป็นชาวต่างชาติหน้าตาไม่เหมือนแต่เราอยากหาอะไรสักอย่างที่จะดึงดูดให้เขารักเราให้เขายอมรับเราว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วทางเหนือถ้าอู้เหนือได้นะโอ้ได้ใจรักเลยรักเลยเขาห้ามมดเลยได้ใจแล้วนะนี่คือเหตุผลคือสิ่งแวดล้อมของหนูนี่เหตุผลอาจจะเป็นแกมบังคับเหมือนกันแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะหนูจะไปอยู่ใต้ช่วงแบบปิดเทอมและญาติที่ใต้นี่เขาจะเป็นแบบว่าเขาจะเคร่งมากว่าถ้าไม่เร่งตายไม่ต้องกินข้าวเร่งตายไม่ได้ไม่ต้องเร่งกรุงเทพไปไหมลบไปอยู่กรุงเทพเลยต้องพูดได้กลัวอดตายใช่ใช่อันนี้มองในมุมผู้ใหญ่ผมว่าดีนะเพราะภาษาตรงนี้เวลาเด็กๆได้พูดภาษาถิ่นของตัวเองมันจะดูน่ารักผมว่าเด็กๆไม่เข้าใจหรอกทำไมต้องบังคับแต่วันหนึ่งเมื่อภาษามันถูกได้พูดออกไปเนี่ยมันกำลังอนุรักษ์ใช่อนุรักษ์ไว้อยู่ด้วยนะครับแต่แล้วมันก็ได้อารมณ์มากด้วยเวลาอยู่ที่ใต้แล้วเราก็แบบพูดภาษาใต้ได้เราก็สามารถที่จะหลายๆอย่างเรื่องราวมันแบบต้องเป็นภาษาใต้เท่านั้นอ่ะแบบอีแรงผันพื้นมึงไปนะไปขึ้นควนพันนี่ไปไหนไปขึ้นควนอ่ะเมืองเทพกรุงเทพมีควนที่ไหนควนคือแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไปขึ้นควนเป็นแบบมันก็ได้ลมอ่ะนะได้ลมได้ลมอ่ะมาคิดไม่ได้มีเหตุผลคือด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเด็กมันก็จะเหมือนฟองน้ำอ่ะมันจะซึมซับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแล้วจริงๆผมพูดภาษาอีสานก่อนแล้วถึงมาเรียนภาษาไทยก็ตอนเข้าโรงเรียนเขาไม่ให้พูดอีสานภายในเขตโรงเรียนก็เลยได้มาฝึกภาษากลางตอนนั้นในความที่เราเป็นฝรั่งเนี้ยแน่นอนจะต้องมีคนไทยมาพูดภาษาฝรั่งกับเราแล้วยังไงเราตอบฝรั่งก่อนหรือพูดไทยเลยอย่างเช่นก็ภาษาอ้าวโดนขวางแล้วก็มีแน่แล้วก็มีเรื่องอย่างเราเจอเขาครั้งแรกอ่ะผมก็ต้องคุยภาษาฝรั่งใช่แล้วอยากรู้ว่าเขาตอบเนี่ยเขาพูดไทยได้เขาจะตอบฝรั่งหรือเขาตอบไทยอากูดมต้องมีแน่แต่ฉันก็เคยเจอเอาไงเอาก็ไปในตลาดเพราะหน้าตาผมฝรั่งมากท่าเดินของผมก็ค่อนข้างฝรั่งท่าเดินในตลาดก็อาจจะมีคนแซวเขาแซวคือแม่ค้าน่ารักนะเขาไม่ได้แซวอะไรน่าเกลียดหรอกแต่แซวขึ้นมาแล้วเราก็ทนไม่ได้เราได้ยินเราก็ต้องเพราะเรารู้ภาษาอยู่แล้วเขาอาจจะพูดว่าฝรั่งจมูกโด่งหรืออะไรสักอย่างหรืออวัยวะอื่นก็ไม่แน่เราก็สวนไปเฮ้ยแม่ค้าระวังดีๆเนอะเกิดวันดีคืนดีฝรั่งฟังหูเลี้ยงเนี่ยไหนเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุแบบนั้นมันก็อึดอัดนะผมก็สงสารแม่ค้าด้วยก็รีบออกตัวว่าพูดได้หาอะไรสักอย่างคำให้ภาษาไทยหลุดออกจากปากแล้วคนก็ยิ้มโอเคเป็นกิจลักษณ์เคยเจอไหมโหหนูก็เจอประจำเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบหนูไปไหนเขาก็นึกว่าเป็นฝรั่งอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่ก็แบบว่าคนที่เขาแบบว่าใจดีๆหน่อยให้กดมิเตอร์เขาก็ไม่จอดเพราะเขาคิดว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องหนูแบบบอกเขาไปเลยบางคนไม่กล้าถ้าบางคันจอดแล้วเราก็พูดไทยกับเขาเลยพี่คะไปนี่ค่ะเขาบอก no 400อ้าวพี่หนูพูดไทยแล้วนะเนี่ยด้วยอารมณ์เห็นฝรั่งอ่ะต้องพูดฝรั่งใช่เขาเตรียมกับตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะมาพูดอย่างนี้แล้วก็หนูก็คือจะได้ยินหลายๆครั้งเหมือนกันเวลาเขาพูดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแบบลับๆอะไรใช่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อยู่มหาลัยผมแล้วกันผมขึ้นลิฟต์แล้วก็มีกลุ่มผู้หญิงมีอาตุ๊ดด้วยเขาก็แบบคุยกันผัวกูเฮ้ยไม่ได้ผัวกูไม่ หัวกูมึงอย่ามาแย่งแล้วสักพักหนึ่งเราก็ลงก่อนเราถึงชั้นเราแล้วพอเปิดปั๊บเราก็ขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับเดี๋ยวผมลงเฮ้ยเพื่อวางเชิงไว้รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันคุยอะไรแล้วก็ค่อยตบทีเดียวฮาดีเหมือนเป็นช็อตหนังนะรู้จากคำว่าตบทีเดียวตรงพุกนะเอาเรียนรู้ภาษาถิ่นและสิ่งที่จะถามว่าสิ่งที่มีความหมายเดียวกันน่ะแน่นอนในเมืองไทยเนี่ยบางทีเรียกต่างกันเรียกต่างกันเอาจะพวกสัตว์เอาอย่างสุโขทัยคางคกเรียกอะไรลูกคางคกถ้าเป็นเหนือข้างขากครับห้องว่าข้างขากข้างขากครับข้างขากข้างขากก็ยังใกล้เคียงกับคำเดิมแต่กินบ่ได้เนี่ยคือฝรั่งอีสานกินนี่ไทยจะได้อยู่อยากร้องเอาแค่คำก่อนจะเพิ่งเลือกกินภาคใต้เรียกขังคกค่ะขังคกเรียกขังคกแต่จำเนียงขังคกขังคกอ่ะอีสานขี่ข้างขากขี่ข้างขากขี่ข้างขากนี่ข้างขากอันนี้ขี่ไปเลยขี่เลยขี่ข้างขากเมื่อกี้เขาบอกว่ากินได้จริงไหมขังคกเฮ้ยกินมันสิตายแล้วมันเป็นพิษเนี่ยมันสิท้องเสียครับกินบ่ดีดอกอ๋อเคยกินบ่เคยครับเอาต่อไปสุโขทัยนะจิ้งจกตุ๊กแก้มถ้าเป็นสุโขทัยตุ๊กแก้มตุ๊กแก้มตุ๊กแก้มนะตุ๊กแก้มตุ๊กแก้มจะกิมจะกิมมันห่อห่อมาจะกิมมันบอกเลขได้ตัวไหนมันบอกเลยอ่ะจุดฟังเอาแต่ละคนฟังแต่ละคนเรากี่ทีเราฟังเอาจดไว้แต่ละคนฟังนี่ผมเหมือนกันบางคนก็ว่าเจ็ดเจอฝรั่งบ้าหวยกันช่วงหน้ามาสนุกกับฝรั่งพูดภาษาถิ่นพักสักครู่ครับขอทายนะจิ้งจกตุ๊กแก้มจะกิมภาคใต้เรียกจิ้งจกกันแหละจิ้งจกภาคใต้อีสานขี้เกี้ยมออกก็จะมีขี้นำหน้าทุกสัตว์จะมีขี้นำหน้าขี้เกี้ยมคุณพันธุ์นะบ้านอยู่ไหนนะผมอยู่ภาคกลางจิ้งจกเรียกว่าจิ้งจกก็จะมีสำเนียงแบบท้องถิ่นนะถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าจิ้งจกแต่คุณพันจิ้งจกก็มีจำไอ้ฝันเอาต่อไปกิ้งก่าอยากรู้อีกสักกิ้งก่าบ้านผมเรียกกิ้งก่าอันนี้ตรงทางเหนือจักราครับจักราแต่นั่นมันบอกเลขตัวใดนั่นกับปอยไม่ได้ถามเรื่องนี้มีกระวุ่นวายอยู่หวยเลยเฮ้ยจักรากิ้งก่าจักราภาคใต้ภาษาใต้คือแล่งเหมือนความจริงคือกิ้งก่าค่ะกิ้งก่ามาอีสานกิ้งก่าขี่กระปอมครับขี่กระปอมกระเสียวมาเห็ดลาบเห็ดยังกินได้แซ่บครับนี่ก็กินอย่างเดียวเลยแม่ครับได้กินได้นี่ก็กินนี่ก็หัวนี่เรื่องของภาษาเราอุ่นเครื่องกันด้วยชื่อสัตว์ต่างๆตามภาษาถิ่นที่เราบอกไปซึ่งผมว่าอาจจะมีนอกเหนือจากนี้นะท่านบอกเอ้ยมันมีอย่างนี้เรียกนี้ก็ได้อันนั้นคือตามถิ่นต่างๆนะใช่นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกันบ้างดีกว่าจะให้ดูของนะแล้วก็ลองดูว่าเขาเรียกกันว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือถังหรือกระป๋องก็ได้ไหมถังกระป๋องไม่ได้ใหญ่ไปถังหรือชาวบ้านผมก็เรียกถังหรือไม่ก็เรียกคุพลาสติกอ้าวถังเหนือคู่ว่าน้ำคู่เนี่ยน้ำคู่ใส่น้ำก็ได้ใส่อย่างก็ได้น้ำคู่ก็ใกล้กับทางเหนือเนาะถ้าใส่น้ำเขาก็ต้องเหี่ยวดีๆถ้าบอกเหี่ยวดีน้ำมันจะเหี่ยวเพ้อนะเหี่ยวเพ้อหกเยี่ยราดเลยได้นี่เรียกทั้งค่ะทั้งใต้ง่ายเนาะมียากอยู่ยากก็มีอันนี้ก็สีเอิญว่าคู่อันคำนี้เนี่ยผมเรียนรู้คำนี้ครั้งแรกก็คือยุอีสานนี่มันจะมีหมาแหลกคู่ท่านผู้ใดบ่มีคู่ก็เอาหมามาแหลกเป็นจังสันครับอันมาอีกหนึ่งงานชาวบ้านผมก็เรียกว่าทัพพีแต่ไม่ค่อยใช้กันสำหรับมึงไปยิบที่คดข้าวมาดูคดข้าวยิบที่คดข้าวก็คือที่ตักข้าวก็คือที่ตักข้าวคือทัพพีแต่เขาไม่เรียกกันมึงไม่เอาไอ้ที่คดข้าวมาสิก็เนี่ยก็คือทัพพีแหละภาคกลางคือทัพพีอ้าวทางเหนือปากครับปากตักข้าวชาวบ้านกะมันยังมีปากอย่างปากตักแกงอย่างเจ้าครับปากตักเข้าปากนี่บอกนี่มันปากโน่ปากแล้วปากเรียกอะไรปากอันนี้ปากเหมือนเป็นช่องสองปากนี่ปากอันนี้ปากใช้ ปากตักใส่ปากนั่นแหละเอาปากนี่ตักใส่ปากปากตักใส่ปากเอาแซ่กอ่ะแซ่ต่อไปทางใต้อันนี้เดี๋ยววักค่ะวักวักวักมันวักหมื่นวักมือมึงวักมือกันวักใช่ใช่ใช่เอาวักการใช้ล่างวักล่างวักอีลิตอิงกิตล่างวักให้เป็นเท่าที่พันนี้โอ้ล่างวักเอาวักล่างวักล่างวักมาตักข้าวล่างวักมาตักข้าวโน่ล่างวักตักข้าวตักข้าวตักข้าวแย่ต่อไปภาคอีสานภาคอีสานกระสีเอิญกระจอม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 นะแต่ว่าส่วนมากก็สิแบบไปเอาซ่อนตักข่าวด้วยไปเอาซ่อนมาตักข่าวนะมันแบบไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ครับกระจอมก็จะกลางไปภาษากลางว่าไงครับคุณพันเรียกทับพีต้นเหลืองครับผมทับพีคือพยายามมาช้าให้กล้องจับอันนี้คือตะกร้าตะกร้าตะกร้าภาคเหนือภาคเหนืออาจจะบางที่เขาก็ห้องมาตะกร้าหวายแต่ถ้าบ้านผมนี่สาใส่เสื้อผ้าสาอย่างถ้าเมียสั่งให้ไปซักผ้าเขาซักผ้าเสร็จเขาก็ใส่สาเมียสั่งไปซักผ้าครับชีวิตรันทดเลยเหรอลำบากแสนลำบากถ้าว่าภาษาใต้อันนี้เขาเรียกไข่ไข่ภาษาเนื้ออันนี้สานี่เรียกชาภาษาใต้ชาสอดโซ่เป็นชอช้างเป็นชาค่ะแต่ว่าชาเนี่ยถ้าภาคใต้บางที่อ่ะหนูเคยไปอยู่ตรังแป๊บหนึ่งแล้วที่ตรังเขาเรียกกะละมังว่าฉ่าด้วยเหมือนกันโอ้เหรอใช่ค่ะแต่หนูว่านครเขาจะเรียกแบบตะก้าอย่างเงี้ยว่าฉ่าฉ่านะก็แล้วแต่พื้นที่เนาะแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมอีสานอันนี้ก็ตะกาตะกาใส่ผ่านนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเป็นมอไซค์ตะกาหน้ามอไซค์จะเป็นตะแกรงตะแกรงมันสีบ่คือกันเป็นตะแกรงกับตะกานี่ตะกาเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยกินละบัดเนี่ยนะขนมจีนสุโขทัยขนมจีนสั้นลงมาหน่อยสั้นแล้วไม่มีขนมจีนขนมจีนไปภาคเหนือขนมเส้นเมียงแปะนี่ล้ำที่สุดเลยอย่าบอกคือมันมีหลายร้านไหนกันล้ำขนาดนั้นครับขนมเส้นเมียงแปะนะมันจะมีน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวนี่จะล้ำที่สุดแต่มันจะมีน้ำแกงน้ำอย่างนี้นู่นนะครับน้ำเงี้ยวล้ำที่สุดแต่มันล้ำโอ้กินแล้วสุดชื่นใจเลยขนมเส้นครับได้อันนี้เขาเรียกนมจีนนะคะนมจีนนครดีที่สุดค่ะนครที่ทำร้านนี้คือนมจีนดีที่สุดทุกร้านเลยนะคะไปร้านไหนก็ร้อยแรงเลยขนมจีนได้เรื่องเลยพักเต็มโตเลยไข่มาโอ้เลยนมจีนกินได้อยู่เลยครับกินได้อันนี้เอิญข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นภาคอีสานก็แซ่บเพื่อนแซ่บอยู่แต่ว่ามันต้องใส่น้ำปลาบอกว่าก็กินก็อย่างน้ำเงี้ยวเพื่อนนะครับนี่ฮะข้าวปุ้นขนมจีนมาเกี่ยวกับผลไม้นี่คือผลไม้บ้านเรานะครับฝรั่งภาคเหนือมะแก้วถ้ามึงแปะนะมะแก้วถ้ามึงแปะมะแก้วแล้วเวลาคนเหนือเรียกเขาแบบมะแก้วไหมไม่ได้ใช่ไหมได้ถ้าเขาแซวเล่นนะได้ใช่ไหมพอมะแก้วมาฮั่นละได้แล้วมันจะตลกมันจะเป็นการเล่นคำแต่ถ้าถูกต้องขอห้องกับฝรั่งมาแล้วแต่ถ้าจะห้องแบบอุ้มมวนๆนี่นะพอมาเกี่ยวนะมาเกี่ยวยอกันทางใต้เรียกชมพู่เดี๋ยวฝรั่งไม่ใช่ชมพู่ชมพู่แล้วชมพู่อ่ะชมพู่เรียกชมพู่แล้วถ้าฝรั่งตั้งอยู่กับชมพู่เนี่ยมันจะเรียกอะไรเดี๋ยวมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคนใต้อย่างเรียกต้องเรียกภาคเหนือเรียกว่าอะไรนะมะแก้วภาคชมพู่ใต้ชมพู่อีสานบักซีดาที่ผมถามว่าเขาเรียกมะแก้วไหมเพราะว่าเด็กอีสานเนี่ยเขาจะเรียกฝรั่งว่าบักซีดาเฮ้ยบักซีดามาฝรั่งก็ได้แต่ว่าก็จะใช้บักซีดาด้วยเป็นเรื่องปกติเลยครับบักซีดา แต่นี่ชื่อไม่คล้ายกันเลยนะต่างกันชื่อที่ต่างกันที่รับเลยนะอ่ะมาอีกไปเถียงลูกฝรั่งเชียวไอ้ครบไม่เตี้ยบอกเขาบอกมาเถียงลูกนี่เหรอชนิดเอิญชนิดเอิญขอทีละชนิดเมื่อกี้ทีมงานบอกครับพี่เท่งเล่นทีลูกรู้แล้วทีลูกแต่คำตอบมันจะเหมือนเดิมก็นั่งไงไอ้เราก็มองจะถามมันกูมันด่าเอาไงบอกทีละชนิดก็เข้าใจต้องด่าหรอกมันด่าแล้วพกผักบ้างอ่ะนี่ฟักทองป้าผมก็ฟักทองตรงตัวเลยไปภาคเหนือมาน้ำแก้วอะไรนะมาน้ำแก้วอ่ะไปปากใต้นี่เขาเรียกน้ำเต้าเอาเยอะปัญหาอีกแล้วน้ำเต้าแล้วน้ำเต้าแล้วก็ลูกน้ำเต้าเรียกว่าอะไรอะงานเข้าอีกแล้วมันไม่ทำพร้อมกันหรอกค่ะมินนี่กับน้ำเต้าเวลาจะทำก็เลือกมาสักเมนูหนึ่งก็ถ้าเกิดเราไปเจออย่างเงี้ยเราไปสั่งผัดน้ำเต้าอ่ะผัดน้ำเต้าใส่ไข่เขาจะผัดฟักทองมาให้หรือใช่ค่ะเขาจะผัดฟักทองใส่ไข่มาให้อ๋อเหรอน้ำเต้าอ่ะแปลว่าฟักทองที่ใต้แต่ลูกน้ำเต้าอ่ะน่าจะไม่ค่อยมีที่ใต้ก็คือถ้าเป็นน้ำเต้าทางใต้ก็คงเป็นฟักทองอีสานอันนี้เอิญบักอื้อเรียกตามสีนะนั่นสีเหลืองไงต่อไปภาษากลางเรียกว่ามะละกอสุโขทัยเรียกมะละกออ๋อมะละกอทำปากนี้เหรอใช่คนสุโขทัยนะทำไงนะโอ้ยมะละกอเนาะนี่มันใหญ่นะใหญ่อ้าวมะละกอไปถึงภาคเหนือมะเตดหรือว่ามะกุเตดก็มีแล้วมะกุเทศเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันเลยไปที่ปักใต้เรียกหลอกกอค่ะหลอกกอไม่ใช่หลงกองนะไม่ใช่หลงกองก็หลงกองไอ้ยะหลงกองหลอกกอนี่คือเขาไม่ทำส้มตำไม่ตำบักคุ้งกันนะคะคนใต้คือเขาทำหัวแกงส้มอะไรแบบนี้แกงส้มหลอกกอกินไม่เหมือนกันเอาไปทางอีสานอันนี้ก็จะเป็นบักคุ้งกับตำบักคุ้งเฮิมแม่นบักคุ้งเฮิมก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะฮะก็คือนี่ภาษาที่เขาเรียนรู้มาก็คือหนึ่งอาจจะมาจากคำบอกเล่าของตามพื้นที่ที่เขาอยู่ซึ่งบางทีนะฮะจังหวัดเดียวเมื่อกี้เราก็ได้คุยว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกนะฮะก็ลองไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมรู้สึกประทับใจขนาดนักเลยที่ผมได้โตในประเทศไทยผมก็ภูมิใจในความเป็นไทยและผมก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งเหนือบอกว่าจะอยู่ทางเหนือทางใต้ทางอีสานทางใดก็จ้างผมนี่เป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินไทยเนี่ยครับแต่เลยครับผมฮักประเทศไทยยิ่งกว่าชีวิตแหมพวกท่านนั่นแหละครับทำให้ผมฮักประเทศไทยและผมก็ขอขอบคุณที่ให้ผมอยู่ในแผ่นดินไทยให้ผมม่วนไปกับภาษาเหนือบ้านเฮาเนี่ยครับเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับอังกฤษค่ะก็นี่ก็ยักษ์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนใต้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสต่างๆในความเป็นคนใต้คืออยู่ในกรุงเทพคนกรุงเทพก็ไม่หวายได้อยู่ใต้คนใต้ก็ไม่หวายได้คนคือไปไหนก็อยู่ได้มีความสุขค่ะทุกที่เลยนะครับผมนะสมคิดครับผมก็ขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วก็มูทั้งบ้านที่ยอมรับผมเป็นคือยังเป็นคนไทยไปแล้วล่ะครับแล้วก็จังใดก็ฝากอยากให้รักษาไว้กับภาษาทั้งท้องถิ่นของเจ้าของกับภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้ภาษากลางมีความสวยงามคือกันก็บ่อยากให้ทีมมันไปครับผมอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายก็บ่อยากให้ลืมนะครับก็เก็บไว้รักษามันไว้ดีๆครับเอาละครับนี่คือสิ่งดีๆที่ทั้ง3ท่านชื่นชอบแล้วก็ประทับใจเมืองไทยภาษาไทยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยนะครับจนทำให้พวกเขาซึมซับวัฒนธรรมไทยจนได้เรียกว่าพวกเขาคือคนไทยคนหนึ่งไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณอุดมสุขเสน่ห์คุณคริสโตเฟอร์เชฟและคุณอังกฤษวิศานีขอบคุณครับเอาช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวดีมากมายครับบนเวทีแห่งนี้ครับคุณพระช่วยพักสักครู่ครับ